here. ก็วันนี้ผมจะมาแนะนำมอดหนึ่งนะฮะซึ่งเมื่อกี้ทุกท่านก็ท่านผู้ชมก็ได้เห็นไปแล้วนะครับกับเป็นเกมเพลย์ที่ผมเล่นเมื่อกี้นะครับผมซึ่งคุณดูแล้วอาจจะคิดว่านั่นคือ Minecraft หรอนั่นไม่ใช่ครับผมนั่นคือมอดของ Doom 2นะครับซึ่งเป็นเกมสมัยแบบเป็นยุคประมาณไงนะก็นานไปแล้วนะเกมนี้ซึ่งเป็นเกมแนวFirst Person ซึ่งระดับภาพก็ถือว่าดีในสมัยประมาณยุคเก่าอยู่อดีตนะครับผมก็มอดของมันก็มีชื่อว่าไม่ครับดูนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่หน้า moddb นะครับผมค่อยเรียนมานะโอเคจะเห็นอยู่นะครับเดี๋ยวเรื่องนี้นี่มันจะแปลกกว่านะครับซึ่งใครอยากเล่นก็โหลดตามสบายใจนะครับผมมาทั้งหมดดูสองเลยดูสองดูมายคราฟดูมนะครับผมซึ่งเป็นมอดที่โอเคมีในเรื่องด้วยนะฮะมายคราฟตัวนี้ไม่ใช่ว่าคุณเห็นมั้ยฮะมันจะมีพวกปืนมีธนูมีจริงฮะแต่ที่ผมเล่นเมื่อกี้ก็คุณอาจจะไม่เห็นนะเพราะว่ามันเป็นพวกด่านแรกนะครับผมโอเคซึ่งเมื่อกี้ผมใช้แฟบอัดนะครับผมตอนนี้ผมใช้ Candace Studio 7อัดนะครับผมเชื่ออัดหน้าจอนะไมครับดูนี่คือทะลุนะผมจะเอาลิงก์ตัวนี้นะตัวนี้นะครับผมแปะไปเลยใน description นะครับโอเคคุณอยากโหลดก็โหลดเลยไม่ต้องห่วงดาวน์โหลดปุ๊บอย่าลืมนะครับคุณต้องมีตัวเกม Doom 2นะครับผมซึ่งตัวเกม Doom 2นี้ต้องเป็นตัวเต็มนะครับผมจะไม่แจกลิงก์โหลดให้นะครับสำหรับเกมตัวหลักนะซึ่งคุณสามารถโหลดได้เก็บโหลดได้ทั่วไปนะครับผมเองแค่คุณเข้าเว็บคลาสสิกของคุณ Google นั่นเองดูไปดูสองโอเคแค่ไปเป็นดูสองนะเป็นคุณเห็นว่าเป็นภาพแปลกๆโอเคมันก็คุณก็โอเคแล้วแต่คุณเลยจะหาโหลดที่ไหนก็โอเคครับโอเคครับกลับมาเข้าเรื่องมอดกันนะครับผมเรื่องมอดนี่ก็จะเป็น Minecraft ดูโอเคก็
รู้สึกว่าตอนนี้ตัวเต็มยังไม่มาก็เป็นตัวดาวน์โหลดก็คือ Complete Package ซึ่งผมซึ่งรู้สึกว่าของเขาก็ดีนะขนาดไฟล์ก็45เมกะไบต์นะครับดาวน์โหลดโอเคก็จะขึ้นหน้าต่างของเว็บขึ้นมานะครับก็คุณก็กดตรงนี้นะครับผมดาวน์โหลดเอง Minecraft Doom Zip นะครับมันก็จะเด้งเว็บของเกมฟอนต์มาให้นะครับเกมฟอนต์โอเคผมก็จะเห็นเป็นเนี่ยเป็นให้คุณกดดาวน์โหลดนาวนะครับซึ่งก็ผมก็ได้โหลดไว้แล้วนะครับผมโอเคไปดูกันก่อนดูกันดีกว่าโอเคนี่ก็นายมาด็อกิเมนต์นะฮะนี่เว้ยโอเคคุณจะเห็นเป็นดุม2เนี่ยก็คือเกมตัวเต็มของผมนะครับผมโอเคเห็นเต็มเลยมีอะไรเป็นไอคอนของ Scout Tag นะฮะก็วิธีคุณจะเข้าเกมว่าเพียงให้คุณคิดว่า Minecraft Doom นะครับก็จะเข้าเกมไปแล้วนะฮะส่วนเรื่องถ้าเกิดว่าคุณโหลดจากที่ไหนมาก็ไม่รู้แล้วมันไม่เหมือนพวกเกี่ยวกับพวกไอคอนมันไม่เหมือนกับในของผมนะฮะก็ไม่ต้องห่วงฮะมอดนี้เล่นได้ทุกเวอร์ชันนะฮะโอเคส่วนเอาลูกพูดถึงมอดดีกว่าส่วนมอดที่เอาโหลดมานะก็หนึ่งนะครับผมโอเคก็นี่ค่ะนี่นะครับพอเราโหลดมาแล้วนะฮะนี่จะได้แบบเป็นไฟล์เป็นซิปให้คุณแตกไฟล์ก็จะได้แบบไม่ครับดูมานะครับผมโอเคเราไปดูก่อนว่าในนี้มีอะไรนะแตกไฟล์ซะตอนแรกที่ผมเล่นนะก็หนุกดีโอเคคุณจะเห็นเป็นนี่นะฮะเมื่อแตกออกมาเดี๋ยวผมจะลองก่อนนะว่ามันเล่นแบบนี้ได้ไหมโอเคก็สรุปว่าตัวเกมนี้ต้องใช้แบบต้องมีภาคหลักนะครับผมก็คือ Doom 2นะครับ Doom 2ก็แหละ ให้คุณเข้าเล่นที่ตัวนี้นะครับผมไม่ครับ Doom นะครับผมส่วนตัวนี้คุณยังสนใจนะฮะเพราะว่ามันสามารถเข้าเกมตัวหลักได้แค่อย่างเดียวนะครับผมโอเคฮะก็ถ้าสนใจก็นี่ครับลิงก์โหลดด้านล่างนะครับกด description นะฮะโอเคก็ไงขอจบการแนะนำมอดเพียงแค่นี้นะครับกับรายการไทยเปโอเกมรีวิวสวัสดีครับ